สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจอตัวแล้วน้องเบนเทนเจ้าของคลิปเต้นขอฝนเทลงจนท่วมทั่วภาคอีสานพร้อมเผยเหตุผลขอฝนเทลงมาเรียกได้ว่าหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักทำเอาชาวเน็ตแห่แซวหนุ่มน้อยเสื้อแดงที่ออกมารำเต้นหน้าศาลขอฝนทั้งนี้ยังมีคลิปที่2ว่าน้องออกมาเต้นแห่บนให้ฝนหยุดแล้วจ้าทำเอาชาวเน็ตอยากรู้ว่าเด็กชายคนดังกล่าวคือใครซึ่งล่าสุดเราได้ไปสืบมาแล้วโดยน้องมีชื่อว่าน้องเบนเทนซึ่งล่าสุดกลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลแล้วน้องเบนเทนเจ้าของคลิปอาศัยอยู่ที่บ้านโค้งตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งยังบอกเหตุผลที่น้องทำคลิปเต้นขอฝนเพราะแถวบ้านของน้องนั้นแรงมากฝนไม่ตกต่อเนื่องกันทำให้พืชผักในไร่นาไม่มีน้ำน้ำแห้งซึ่งที่บ้านของน้องเบนเทนประกอบอาชีพทำนาปลูกผักขายด้วยแต่จากการที่ฝนไม่มีฝนแล้งฝนไม่ตกทำให้ไม่มีน้ำจนเกิดการทำคลิปขอฝนและกลายเป็นคลิปที่โด่งดังในโลกออนไลน์นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ขอบคุณค่ะ